ประเทศ CLMV ครับคือกัมพูชาลาวนะครับพม่าแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งในพม่าเนี่ยก็มีการคุยกันอยู่กับนักธุรกิจท้องถิ่นที่เขาอยากได้แอนตี้แอนไปนะครับแล้วก็โอโตยะเขาอยากจะได้ไปซึ่งเราก็มีสัญญาแฟรนไชส์ว่าสามารถขยายแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ในภูมิภาคของอาเซียนได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีapproach จากทั่วโลกเลยครับอยากจะให้เราเข้าไปลักษณะไปซื้อหุ้นนะครับก่อน IPO ของบริษัทกลุ่มอาหารกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะไปลิสต์ในฮ่องกงก็มาชักชวนก็ศึกษาอยู่นะครับครับนี้ยังศึกษาอยู่คราวนี้อย่างรูปนี้เนี่ยก่อนที่เราจะขยายธุรกิจอาหารไปยังอาหารประเภทไหนเนี่ยเราก็ดูจากสถิติยูโรมอนิเตอร์ครับครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2007จนถึง2013-14แล้วก็มีประมาณการถึง 2015-16 เนี่ยเซกเมนต์ที่ขยายเร็วมากๆจะเห็นว่าเป็นสุกี้ชาบูชาบูนะครับซึ่งเติบโตจาก 23% ในปี2007ครับครับนะครับเป็น 27% ในปี2012แล้วก็คงจะเป็น 28% ในปีหน้าแล้วก็ปี2016รองลงมาเนี่ยจะเป็น Japanese Restaurant ครับคืออาหารญี่ปุ่น อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเซนเทลระยะหลังมีอาหารญี่ปุ่นเยอะนะครับแล้วก็ชิคเก้นนะครับเป็นอันดับ3ครับ KFC เราถึงเป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับแต่นับจากนี้ไปเนี่ยแบรนด์อาหารญี่ปุ่นเราก็ต้องคิดพอสมควรนะครับเพราะว่ามีแบรนด์จากตะวันตกนะครับที่เขาเริ่มฟื้นละเขาอยากจะมาขยายคอนเซปต์ก็อาจจะเปลี่ยนไปว่าในโรงแรมของเซนเทลเองเนี่ยอาจจะมีแฟรนไชส์จากประเทศตะวันตกที่ดังๆมาชวนเซนเทลตั้งเป็นจอยแล้วเปิดห้องอาหารในเซนเทลในโรงแรมนะครับก็มีการพูดแล้วก็คิดวางแผนกันอยู่นะครับก็เหมือนบางโรงแรมที่เขาไปเอาอาหารญี่ปุ่นมานะครับจากต่างประเทศแล้วก็ตั้งจอยก็คิดว่าธุรกิจอาหารเนี่ยยังเติบโตได้เยอะนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็จากการที่Central Retail Corporation นะครับมีการขยายไปที่ยุโรปเดนมาร์กอิตาลีแล้วก็ที่อินโดนีเซียทางกลุ่มเนี่ยก็มีการคุยปรึกษาหรือว่าเป็นไปได้อาจจะให้แบรนด์ของกลุ่มเซนเทลที่ทำธุรกิจอาหารเนี่ยไปเปิดสาขาตามห้างเหล่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ธุรกิจอาหารอย่างเดียวตัวโรงแรมครับอีกหน่อยอาจจะเห็นว่าโรบินสันอยู่ที่ไหนอาจจะมีโคซี่อาจจะมีเซนทราหรือเซนทราอยู่ใกล้ๆครับนะครับก็จะแอดทัชไปด้วยกันอันนั้นก็ใช้ซินเนอร์จีจากกลุ่มใช้ซินเนอร์จีของกลุ่มครับนะครับเพราะว่าลักษณะโคซี่เซนทราเนี่ยมันเป็น value for money hotel ครับคนที่มาพักเนี่ยพออยู่ใกล้ห้างอยากจะมาพักช้อปปิ้งอะไรสะดวกครับครับครับที่ถามธุรกิจอาหารไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ารายได้จากธุรกิจอาหารของเซนเทลเองก็อยู่ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงประมาณ 55-56% ครับธุรกิจโรงแรมก็ 45-46% เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเซนเทลบางทีเวลาดูธุรกิจเนี่ยดูธุรกิจอาหารด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจอาหารนี่แหละที่ได้ผลกระทบจากเรื่องคอนซัมชันก็คือการบริโภคลดลงแต่จริงๆเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจริงๆอาจจะได้ผลกระทบในเชิงบวกด้วยซ้ำเพราะว่าชุมนุมกันก็กิน KFC กันไปนะครับก็ทุกครั้งที่ชุมนุมม็อบก็จะมาใช้บริการนะครับมาทานอาหารตามห้างเขาม็อบมีฐานะนะครับเขาเป็นม็อบปี53ก็ไม่ได้ทานนะครับม็อบปี53เขาจะเผาอย่างเดียวนะฮะครับผมก็เดี๋ยวท่านใดมีคำถามนะครับเขียนเป็นกระดาษก็ได้นะครับเอาส่งขึ้นมาก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวคำถามรอบนี้ก็จะใกล้รอบสุดท้ายแล้วนะครับก็อาจจะมีคำถามขึ้นมาจากข้างล่างได้นะครับถามคำถามทางคุณทัศพลบ้างนะครับ อย่าคิดว่า Air Asia จะบอกว่ามีดี3เรื่องใช่ไหมครับที่อันดับ3 3อันดับมีราคาประหยัดมีเส้นทางที่หลากหลายมีแอร์สวยนะครับแต่จริงๆแล้วตัว AAV เองมีข้อดีอยู่ข้อนึงคือ EBITDA marginนะครับก็คือส่วนกำไรคล้ายๆมาร์จิ้นของบริษัททั่วไปนะครับมี EBITDA margin สูงกว่าคู่แข่งนะครับก็อยากจะถามจริงๆว่า
มันก็เป็นทั้งเทรดออปปอร์ทูนิตี้แล้วก็เป็นของแปลกด้วยนะครับว่ามันจะสามารถยืนในระดับนี้ได้นานแค่ไหนหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะถูกเพรสเชอร์ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงแล้วมาร์จิ้นตรงนี้มันจะลดลงไหมนะครับไปไม่ถูกกันนะเอาจริงป่ะฮะผมถามคำถามยากไปเหรอฮะคือการแข่งขันเนี่ยการแข่งขันเนี่ยยังไงเราก็หนีไม่พ้นนะครับครับยกตัวอย่างขอพูดคำหยาบนิดนึงแล้วกันอย่าง Lion Air อะไรเงี้ยฮะครับโอ้นั่นหยาบมากเลยฮะหยาบมากแล้วนกแอร์นี่ก็ยิ่งหยาบใหญ่ Animal Airline โอ้นี่นก Air Line โอเคครับคือคู่แข่งเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มาวันนี้หรือว่าคนอื่นหรือว่าคนที่มาวันนี้เขาไม่มาเนี่ยผมเชื่อว่าพอใครเห็นตลาดการท่องเที่ยวบ้านเราโตขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีคนมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การทำจอยเวนเจอร์กับสายบินต่างชาติเนี่ยวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเห็นว่านกเองก็ไปทำกับสกู๊ตคือเป็นสายการบินของลักษณะเขาจะคล้ายๆกับ AirJX แต่ว่าเป็นลูกของ Singapore Airlines ครับก็คือจะบินไกลเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราได้ประกาศไปแล้วแล้วก็มี Lion Air ซึ่งเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับเป็นไทย Lion Air ครับคนถัดไปน่าจะเข้ามาจริงๆน่าจะเป็นเวียดเจ็ตครับนะครับมาถึงเวียดนามก็จะเป็นไทยเวียดเจ็ตก็มาหาพาร์ทเนอร์อยู่ตอนนี้ครับแต่ผมเชื่อว่าอีก5ปีผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดกด fast forward ไปเนี่ยผมว่าน่าจะหายไปสักครึ่งนึงฮะซึ่งไม่รวม Air Asia แน่นอนครับหรือถ้าอยู่ไม่รวมไม่รวม ผมพูดถึง Animal Airline คุณได้ว่าอะไรครับเออเข้าใจเข้าไทยเนาะ Animal Airline มันอินเลยเนาะ Tiger Dragon Air เงี้ยเนาะ Lion เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือถ้าอยู่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะน่าจะมีเครื่องไม่เกิน15ลำครับนะครับคือมีเครื่องน้อยกับอยู่ได้เครื่องของคู่แข่งที่เข้ามาเนี่ยอ๋อครับครับคือถ้าเกิดยังอยู่ใน5ปีผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน15ลำหรือถ้าเกิดเขายังอยู่ก็คือคงจะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไปอย่างนี้นะครับโอกาสที่จะขึ้นมาเป็น20 30ลำเลยผมว่าคงลำบากนะครับไม่ได้บอกว่าเราเก่งเราสกัดคู่แข่งอยู่ไม่ใช่ครับครับคืออินฟราสตรัคเจอร์ของธุรกิจการบินทุกวันนี้เนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของสล็อตเรื่องของสนามบินนะครับวันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสิงคโปร์ฮ่องกงเมืองจีนประมาณครึ่งนึงนะครับวันนี้เราบิน6เที่ยวบินไปสิงคโปร์นะครับจากกรุงเทพแอร์เชียเนี่ยนะครับผมบอกว่าเอ้ยถ้าสมมุติวันนี้เราไม่มีม็อบไม่มีอะไรเลยผมบอกว่าเราน่าจะบินได้ประมาณสัก10เที่ยวต่อวันแต่วันนี้เราอยากจะขอสิทธิการบินไปเพิ่มสิทธิได้แต่ว่าสล็อตของสนามบินมันไม่มีแล้วนะครับวันนี้เราให้บริการ12เที่ยวบินจากกรุงเทพไปภูเก็ตครับ potential ของกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยสำหรับแอร์เชียเนี่ยผมได้วันละ20เที่ยวแต่วันนี้ผมขอบินเที่ยวที่13ครับมันก็ไม่มีสล็อตให้เราลงแล้วเพราะว่าการบินไทยบวกนกแอร์บวกบางกอกแอร์เวย์บวกสายบินต่างชาติที่เข้ามาสล็อตมันไม่เหลือแล้วครับสล็อตมีครับก็ลงประมาณ 02:00 โอ้โหนะครับก็เช็คอินประมาณ 03:00 ครับนะครับแล้วก็ว่ายน้ำกันประมาณ 04:00 จะเห็นอะไรไหมครับน่ะมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับแล้วก็สายการบินโลคอสเนี่ย 80% ของคนที่ใช้บริการคือมาท่องเที่ยวเพราะมาท่องเที่ยวเนี่ยคือเขาพยายามที่จะ utilize เรื่องของโรงแรมให้ได้ดีที่สุดนะครับขอเช็คอินเร็วสุดแล้วก็เช็คเอาท์เลทสุดนะครับแต่ไม่ใช่เช็คอินตอน 02:00 แน่นอนเพราะฉะนั้นสล็อตที่มันว่างอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้สายการบินที่เข้ามาเนี่ยจะต้องไปใช้สล็อตพวกนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะเข้ามาแล้วก็จะมาอย่างเห็นว่า Lion Air เนี่ยเปิดได้ที่เชียงใหม่ โอกาสที่จะเปิดไปที่จังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างภูเก็ตเนี่ยคงไม่มีแล้วมันหมายถึงว่า Air Asia เราจองพื้นที่ไปเกือบหมดแล้วคือไม่ใช่เราจองครับ เราคือเราเข้ามาการบินไทยเพิ่มนกแอร์เพิ่มเนี่ยมันก็คือสล็อตก็เต็มหมดเลยคือเป็นเราเรียกว่าเป็นพรามสล็อตคือสล็อตที่ความต้องการของการเดินทางเนี่ยยังมีอยู่นะครับที่เหลือจะเป็นสล็อตที่เราไม่อยากเดินทางแล้วนะครับสำหรับการท่องเที่ยวผมก็เพิ่งรู้มันก็มีลิมิตของการเข้ามามันก็ไม่มีครับถ้ามีการขยายสนามบินหรือขยายรันเวย์เพิ่มมันก็จะใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีหลังจากนั้นเนี่ยการแข่งขันเรื่องของธุรกิจการบินเนี่ยน่าจะกลับมาล้อแรงอีกรอบนึงแต่วันนี้จนถึงอีก5ปีเนี่ยคงไม่ดูเดือดเท่าไหร่นะครับก็อยู่ไปตามปัจจุบันเนี้ยพอประมาณนะครับคงไม่หนักหนาไปกว่านี้เพราะนั้นคู่แข่งกับเราเนี่ยไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำให้มีสีสันนะครับทำให้มีสีสันส่วนในเรื่องของมาร์จิ้นนะครับธุรกิจอย่างแอร์เอเชียเนี่ยเราได้รายได้เนี่ยมาจาก2ทางอันแรกเลยก็คือจากการขายตั๋วก็คือเป็นค่าโดยสารครับอันที่2คือบริการเสริมนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า ancillary income นะครับคือรายได้เสริมรายได้เสริมของเราทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณ 15-16% ของรายได้
ครับ คือ 85% เนี่ยมาจากขายตั๋วนะครับ15% เนี่ยมาจากรายได้เสริมครับรายได้เสริมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการขายบนอินเทอร์เน็ตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนแทบจะไม่มีเลยงั้นมาจิ้นเนี่ยมันมีตั้งแต่30%จนถึง 70-80% ครับนะครับก็คือจะโฟลว์ลงบอททอมไลน์หมดเลยนะครับเราขายตั๋วนะครับเพื่อที่จะได้โหลดแฟกเตอร์ขายตั๋วราคาต่ำเพื่อให้ได้เลยโหลดแฟกเตอร์สูงก็คือการที่เราได้โหลดแฟกเตอร์สูงก็คือมีคนมาบินกับเราเยอะพอมีคนมาบินกับเราเยอะเราก็จะพยายามที่จะขายบริการเสริมพยายามขายนะครับไม่ใช่ยัดเยียดเน้นอีกทีครับพยายามขายมีเสื้อมีของที่ระลึกอะไรมานั่นคือที่มาว่าทำไมแอร์ต้องสวยนะครับเพราะว่าเขาจะได้พี่ขาเสร็จทุกครั้งเลยตัวนึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีบริการเสริมตรงนี้มันทำให้มาร์จิ้นเนี่ยพอเรามาเบลนเข้าไปกับตัวขายตั๋วแล้วทำให้มาร์จิ้นมันค่อนข้างดีถามว่า 15% เนี้ยในอนาคตจะไปได้ถึงไหนนะครับสายการบินอย่าง EasyJet ที่ยุโรปนะครับหรือว่าอย่าง Ryanair ซึ่งเป็นเจ้าพ่อโลคอสเลยเนี่ยหรือแม้กระทั่งอย่าง Southwest ในอเมริกาเนี่ยซึ่งมีเครื่องบินประมาณ200ลำนะครับตัว Ancillary หรือว่าตัวรายได้เสริมเขาอยู่ที่ประมาณ 25%ของรายได้ทั้งหมดนะครับซึ่ง 25% ผมถือว่าเยอะมากก็คือแทบจะ1ใน4เลยนะแต่เราเองเนี่ยเราคงไม่ขายทุกอย่างขนาดนั้นนะครับเราคงต้องใช้ความเป็นไทยมีความอลุ่มอล่วยอะไรกันบ้างฉะนั้น 15% ในวันนี้ผมว่าประมาณสัก 20-22% เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ในอนาคตนะครับวันนี้คุณซื้อน้ำหนักถูกไหมครับมีการซื้อเลือกที่นั่งด้านหน้า5แถวแรก Hot Seat นะครับครับแล้วก็มีอะไรอ่ะประกันภัยนะครับมีอาหารมีเมชชั่นดายส์มีดิวตี้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นที่เราให้นี่คือเป็นบริการที่จำเป็นต้องใช้ okay. นะครับแต่บริการที่ไม่จำเป็นต้องใช้จะเพิ่มความสะดวกสบายเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่จริงๆมันพร้อมที่จะลอนช์แล้วแต่ว่าเรายังไม่เปิดตัวเพราะว่ามันเรื่องของการเมืองนะครับประมาณสักมิถุนาไปเนี่ยเราจะทยอยออกมาแล้วครับ ครับคือตัว Ancillary หรือว่าตัวรายได้เสริมเนี่ยจะไม่มีตัวไหนเป็นตัวใหญ่เลยแต่ละตัวจะเป็นตัวเล็กๆแล้วต้องมีหลายๆตัวบวกๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราอาจจะให้บริการเราเรียกว่า Red Carpet Service ก็คือคุณอาจจะจ่ายสัก150-200บาทนะครับก็จะมีพรมแดงมาถึงก็เช็คอินเข้าไปเลยนะครับคือไม่มีคิวจะมีคนเอากระเป๋าไปเช็คอินให้คุณคล้ายๆเข้าไปเลย First Class Business Class แล้วเวลาถึงปลายทางปุ๊บกระเป๋าคุณก็ออกมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย 80% จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางกับเราก็ยังมีอีก 15% ที่ยังหายไปก็คือคนผูกไทใส่สูทนะครับเขาก็อยากมาบินกับเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาอยากขึ้นก่อนลงก่อนเอ้ยขึ้นหลังลงก่อนนะครับเราสามารถซื้อที่นั่งของเราได้นะครับแต่เราไม่สามารถซื้อที่นั่ง2หรือ3อันได้ในอนาคตจะซื้อได้ก็คือนักธุรกิจไปนั่งเสร็จปั๊บตรงนี้ฉันจะวางสูตรตรงนี้ฉันจะวางแล็ปท็อปฉันขอซื้อ3คนเลยอย่ามายุ่งกับฉันฉันขอนั่งคนเดียวทำงานเพื่อที่จะลงไปปุ๊บประชุมเลยแล้วก็บินกลับมันมีความต้องการแบบนี้อยู่นะครับแล้วเราก็จะมีติดยกตัวอย่างเช่น Wi-Fi บนเครื่องทุกสายการบินมี Wi-Fi หมดเลยนะครับแต่ Wi-Fi ของเราจะพิเศษครับWi-Fi ของเราเนี่ยสามารถที่จะคุยกับคนที่นั่งตามซีทนัมเบอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นผมปิ๊งคนนี้ผมอยากคุยกับเขาเขานั่งอยู่ 4E ผมนั่งอยู่ 1A ผมก็ล็อกอินเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับ 4E เฮ้ยเอางี้เลยเหรอเวิร์กอ่ะนะครับเวิร์กอ่ะเวิร์กเฮ้ยผมชอบเลยอ่ะครับแล้วกับแอร์อ่ะไม่ได้อันนี้ต้องดูเอาเองนะครับโอ้โหหรือแม้กระทั่งมันจะเป็นเว็บไซต์เรื่องของการหาคู่ยกตัวอย่างเช่น match.comอ๋อจะไปหาคู่กันบนเครื่องบินคุณต้องเป็นสมาชิกแอร์เอเชียก่อนโอเคแล้วคุณก็จ่ายค่าธรรมเนียมนิดหน่อยแล้วคุณก็เข้าไปหาคู่แต่ผมบอกได้เลยนะผลลัพธ์ออกมารับรองคุณไม่เจอคู่ในเมืองเดียวกันแน่นอนเพราะไงคุณต้องบินไปหาเธอจ้าก็ต้องใช้บริการของแอร์เอธิโอเปียนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคือมันจะมีเรื่องของเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของความสนุกสนานเข้ามาแต่ว่าแต่ละตัวก็ประมาณ100-150บาทไม่ได้เยอะเราสามารถที่จะทำเลาจ์ได้นะครับเลาจ์ในนั้นเนี่ยก็คือใช้บริการได้มี Wi-Fi ให้เราอาจจะเก็บสัก100-150บาทแต่เครื่องเดียวในนั้นคืออยากทานก็ซื้อเอานะครับคือไม่ทานก็ไม่เป็นไรนั้นมันมีโอกาสอีกเยอะที่เราสามารถทำได้แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าจำนวนผู้โดยสารเราโตขึ้นตามเครื่องบินที่เรามีอยู่นี่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพุชในตัวรายได้เสริมนี่ให้ขึ้นมาจาก15ปีหน้าผมทำมา5ปีเนี่ยต
ักเลขตัวเดียวนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆมันขึ้นได้ปีละประมาณ 1% เท่านั้นเองครับเพราะว่า capacity ของเราเนี่ยเราโตขึ้นมาประมาณปีละ 35-40% การที่จะ push ไอ้ตัว Ansel ขึ้นมา 1% เนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วปีนี้15ปีหน้า16 17 18ก็ประมาณ5ปี6ปีครับถึงจะถึงประมาณ 20% ซึ่งตอนนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจlow cost ในประเทศไทยซึ่งตอบคำถามก็คือสามารถที่จะเมนเทนmargin ที่ดีๆได้ครับเนี่ยฮะเป็นความรู้ใหม่ๆไหมครับกับ AAV นะครับเป็นความรู้ที่เราสรุปแล้วหุ้นก็ยังถูกอยู่นะครับโอเคครับคือเป็นความรู้ที่เราจะได้ใหม่ๆว่าเออเนาะนอกจากสายการบินที่เรามานั่งกันว่าจะจองตั๋วแล้วจ่ายเงินค่าตั๋วมันจะมีรายได้เสริมซึ่งมีสัดส่วนที่เยอะมากนะครับ 15% แล้วมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจริงๆหลายๆบริการผมก็ชอบนะครับโดยเฉพาะ Wi-Fi เนี่ยนะฮะเอา Wi-Fi กับตันได้ไหมครับ โอเคเดี๋ยวมีคำถามเข้ามานะครับไม่น่าเชื่อนะครับเป็นคำถามของเอราวัณทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าคุณกุลกมลพรีเซนต์ได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของ Hop In มีคนถามเข้ามาเยอะมากอันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับมีคำถามมาว่า IBIS กับ Hop In เนี่ยมันจะไม่ตีกันเองหรอคนละเซกเมนต์เลยค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยนะคะโลเคชันคนละที่เลยนะคะอย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นว่า Hop In เนี่ยทาร์เก็ตของเราคือโดเมสติกนะคะคือในประเทศนะคะเดินทางทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโลเคชันแล้วเนี่ยอยู่คนละที่เลยเราไม่ไปเมืองท่องเที่ยวนะคะปัจจุบันเนี่ยเอราวัณถ้าดูพอร์ตโฟลิโอเดิมนะคะที่เราใช้แบรนด์ของคนอื่นอยู่เนี่ยค่ะเราก็อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นกรุงเทพพัทยานะคะสมุยหัวหินภูเก็ตนะคะแล้วก็จะอันถัดไปก็จะเป็นกระบี่นะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักนะคะแต่ว่า Hop In เนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะครับที่เห็นฟ้าๆเนี่ยก็คือ10อันแรกนะคะก็จะเห็นว่าเป็นหัวเมืองหมดเลยนะคะอีสานก็จะเป็นขอนแก่นอุดรนะคะข้างล่างนั่นคือสระแก้วนะคะ Border Trade ก็จะมีอุบลนะคะมุกดาหารหนองคายนะคะแล้วก็ทางฝั่งด้านพม่าก็จะเป็นกาญจนบุรีแม่สอดก็คือตากนะคะซึ่งก็จะเป็นแหล่งที่ทำธุรกิจค่อนข้างจะบีซี่มากๆแล้วก็เหนือเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้ไปเชียงใหม่นะคะก็ยังเป็นลำปางนะคะแล้วก็เรามีพิษณุโลกด้วยอยู่ตรงกลางนะคะลงไปทางใต้เนี่ย3จังหวัดแรกก็จะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีก็จริงๆคล้ายๆเมืองท่องเที่ยวแต่จริงๆเมืองท่องเที่ยวหลักของสุราษฎร์ธานีคือสมุยนะคะสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นหัวเมืองของทางใต้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีตรังนะคะที่จะเปิดนะคะในประเทศงั้นอันที่1คือฐานลูกค้าคนละฐานอันที่2คือโลเคชั่นอยู่คนละที่นะคะอันที่3ก็คือว่าราคานี่คนละเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละกลุ่มเลยวันนี้เนี่ยราคาโดยเฉลี่ยของ iBiz เนี่ยจริงๆอยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 นะคะอยู่ที่โลเคชั่นแต่ว่าของ Hop In เนี่ย550ค่ะนะคะเริ่มต้น550อาจจะมีบางเมืองที่ขายได้600หรือ650นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นคนละกลุ่มกันนะคะแล้วก็เรื่องของบริการจริงๆห้องพักเนี่ยเขาต้องเรียนว่าเหมือนกันนะคะเหมือนกันแล้วก็ Hop In เนี่ยห้องน้ำใหญ่กว่า iBiz นะคะมันเป็นเลย์เอาท์ของห้องนะคะดูตาม requirement ของลูกค้านะคะห้องพักขนาดเดียวกัน 18 ถึง 19 ตารางเมตรนะคะแต่ว่าHop In เนี่ยเน้นห้องพักอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เดินทางเข้ามาเนี่ยถ้าพูดถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มเซลล์เนี่ยไม่ได้ต้องการ F&B นะคะตอนเช้าก็อาจจะมีขนมปังปิ้งปาต้องโก้อะไรกาแฟแค่นั้นนะคะคงจะมีแค่คอร์เนอร์เล็กๆไม่มีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำคงกลับไปสระที่บ้านแทนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความจำเป็นของลูกค้านะคะถ้าไปหน้าถัดไปก็จะเห็นว่าจริงๆแบรนด์เอเซนต์เนี่ยค่ะของฮอปไปหน้าสองก็ได้ค่ะนะคะไปที่สไลด์สองได้ไหมคะนะคะจริงๆก็คล้ายๆกัน2กับ3คืออย่างเมื่อตอนต้นที่พูดนะคะว่า standardized นะคะ standardized budget network นะคะหลักๆเลยเพราะว่าเป็นโรงแรมระดับประหยัดนะคะคือถูกกว่าอีโคโนมี่แล้วกัน iBiz นี่ถือว่าเป็นอีโคโนมี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบัดเจ็ต standardized ก็คือว่ามีมาตรฐานเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ network ก็คือการกระจายแต่ว่าถามว่าหลักๆเลยเนี่ยค่ะมันคืออะไรนะคะ
เบสิกนี้ที่เราเซตไว้คือพยายามจะให้มันเป็นสอเสือด้วยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะไม่ใช่นะคะสแตนดาร์ดก็คือว่าห้องพักทุกห้องพักที่เราไปทุกโรงแรมที่เราไปจะเหมือนกันหมดนะคะหน้าตาโรงแรมจะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ exactly เหมือนกันเพราะว่าแล้วแต่ที่นะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะอันนี้เน้นเลยว่าต้องสะอาดตลอดเวลานะคะอันที่3ก็คือเรื่องของความสะดวกเพราะฉะนั้นโลเคชั่นที่ลูกค้าไปจะต้องเข้าออกได้ง่ายโดยปกติก็คงอยู่ใกล้ๆกับmodern trade นะคะเพราะว่าเมืองต่างจังหวัดนี่ศูนย์กลางส่วนใหญ่ตอนนี้จะอยู่ที่ modern trade นะคะแล้วก็สบายสบายนี่จริงๆมันได้หลายอย่างนะคะก็คือเตียงนอนนอนนุ่มหมอนนอนสบายสะอาดแล้วก็ห้องน้ำนะคะทุกอย่างเลยนะคะสวัสดิภาพนี่อาจจะเป็นคำหรูนิดนึงจริงก็คือมาจากคำว่าปลอดภัยนะคะปลอดภัยเพราะว่านี่สำคัญที่สุดนะคะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นบัดเจ็ตโฮเทลโรงแรม2ดาวน่าจะเป็นโรงแรมแรกในประเทศไทยที่ใช้คีย์การ์ดนะคะ ลูกค้าจะใช้คีย์การ์ดจะไม่มีกุญแจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่เดินทางเนี่ยปลอดภัยนะคะคีย์การ์ดนี่จะเข้าตั้งแต่ตอนแรกเลยก่อนจะไปถึงห้องพักแล้วก็ไปใช้ที่ห้องพักด้วยนะคะแล้วก็สม่ำเสมอนี่คือสำคัญมากเพราะอย่างที่เรียนตอนต้นว่าเวลาที่เราไปโรงแรมที่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะโรงแรมที่เปิดใหม่ๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเลยคนจะเต็มเลยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปปี2ปีบางทีเขาไม่สามารถรักษานะคะมาตรฐานหรือรักษาความสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องพักหรือในเรื่องของบริการได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะอันนี้ก็เป็นคีย์หลักของตัวHop Inซึ่งมีความแตกต่างจาก Ibis แน่นอนแล้วตัวHop Inนี่คืนทุนภายในกี่ปีครับก็ด้วยมาร์จิ้นที่สูงกว่านะคะจริงๆ อันนี้เคยเล่าให้นักลงทุนฟังไปแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆกับ Ibis เนี่ยค่ะคือ Ibis เนี่ยคือHop Inเนี่ยเราลงทุนต่อห้องนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องสามารถควบคุมเงินลงทุนให้ได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยHop Inเนี่ยต้นทุนต่อห้องนะคะจะประมาณ1ใน3ของ Ibis นะคะรวมที่ดินแล้วนะคะ1ใน3ของ Ibis แต่ว่าmargin เนี่ยจะสูงกว่า ibis นะคะในขณะที่ราคาเนี่ยครึ่งนึงของ ibis เพราะนั้นเนี่ยเวลาตีกลับคำนวณออกมาแล้วก็จะเห็นว่าผลตอบแทนก็จะดีกว่านะคะ margin จะสูงกว่า ibis เนี่ย margin จะอยู่ที่ประมาณ40ถึง45นะคะบางโลเคชั่นอาจจะได้50แต่ว่าเอา average ละกันอยู่ที่40ถึง45ถ้า hop in เนี่ยเรามองอยู่ที่55ถึง 60% นะคะเพราะว่ามันบริการที่ต้องให้ลูกค้าเนี่ยมันน้อยมากนะคะพนักงานเนี่ยถ้าเป็นที่ ibis เนี่ยต่อห้องจะประมาณ 0.3 นะคะถ้ามาถึง hop in เนี่ย 0.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลลูกค้าเนี่ยเราจะอาศัยตัว product ในการที่จะ maintain ในเรื่องของ standard มากกว่าที่จะใช้คนครับอย่างนี้2ปีนี่คือคงไม่ใช่2ปีอะค่ะคือโรงแรมปกติตอนที่เราไปซื้อบริษัทจากชินมาเนี่ยนะครับเราก็ทำการกู้เงินแล้วก็ไปซื้อบริษัทกลับมาตอนที่กู้ตอนนั้นเนี่ยเป็นการกู้ส่วนบุคคลครับก็คือว่า5คนรวมกันแล้วก็ไปซื้อมาครับเพราะฉะนั้นหนี้เนี่ยเป็นหนี้ที่อยู่กับบุคคลครับวันที่เราเอา AAB เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็มีคนบอกว่าทำไมเราถึงขายหุ้นแต่จริงๆอยู่ในหนังสือชี้ชวนหมดเลยนะครับว่าเราต้องขายหุ้นออกไปบางส่วนเพื่อเอาไปชำระหนี้นะครับชำระหนี้แบงก์หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เราขายเสร็จแล้วเนี่ยหุ้นเหลืออยู่ทั้งหมด 60% ครับแต่เราทำสัญญากันไว้แล้วก็แจ้งตลาดไปแล้วว่าเราจะขายได้แค่ 9% นะครับจะเมนเทน 51% ไว้ตลอดเวลาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขายยังไงก็แล้วแต่ 51% ยังอยู่กับผู้บริหารโอเคนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยยังไงก็อยู่กับพวกเราไม่ต้องห่วงนะครับซื้อหุ้นได้พวกนี้ครับก็คงเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดคุณนนชิตจะมีอะไรฝากไว้ไหมครับโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผู้บริหารทั้ง3ท่านนะครับคุณกมลวันนะครับจากบริษัทเอราวันนะครับช่วยปรบมือหนึ่งครับครับคุณรณชิตจากเซนเทลนะครับแล้วก็คุณทัศพลจาก AAV ครับผมแล้วก็ในนามของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอ๋อมีครอบมอบของที่ระลึกด้วยนะครับต้องก็ในนามของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับก็ขอได้รับในโอกาสหน้านะครับหวังว่าจะเข้ามาร่วมสัมมนากับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีแบบสอบถามด้วยนะครับก่อนจะลุกตอบแบบสอบถามด้วยนิดนึงนะครับลงเลยทีเดียวก็ได้ไหมครับ
นะครับก็หวังว่าเราจะเจอกันครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันสวัสดีครับ